ท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่ถ้ำศรีทนนะครับอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬนะอันนี้ก็บอกว่านี่คำบอกว่าเท้าศรีทนเรียนวิชานะกับฤาษีนี่นะจึงลองดาบลองดาบฟันก้อนหินนะฮะเนี่ยฮะท่านได้รูปเหมือนเนี่ยลองดาบดูนะเราดูนิดนึงครับประวัติเก่าๆนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาเล่าขานกันมาหินก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่มากนะก้อนใหญ่สองรวมก้อนกันเนี่ยถือว่าใหญ่เหลือช่องกลางฮะเหลือช่องกลางระหว่างที่เขาบอกว่าถ้าทิทนเอามีดฟันลงไปนะฮะเนี่ยขาดครึ่งเลยอันนี้ฝั่งหนึ่งอันนี้ฝั่งหนึ่งนะฮะนะครับเนี่ยนะฮะขาดครึ่งอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะเนี่ยฮะก็บอกว่าท้าวศรีทนฟันหินก้อนนี้ขาดครึ่งนะครับเนี่ยอย่างนี้ฮะหินก้อนนี้จะเป็นอย่างนี้นี่บริเวณวัดศรีทนนะครับนี่ก็หินก้อนหนึ่งฮะนี่ครับเขาเรียกว่าถ้ำศรีทนนะศรีทนเขาอยู่นะเท้าศรีทนนะครับผมก็ไม่รู้นะเขาเขียนว่าอย่างนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ดูภาพไกลๆดูภาพโดยรวมเขาเรียกว่าเป็นตำนานเล่าขานก็ว่าได้นะครับอย่างนี้นะเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นป้ายอย่างนี้นะมีร่องรอยไว้ไม่เยอะแต่ว่าต้องเรียนรู้เองแล้วก็รูปแบบที่เขียนไว้รูปแบบนะครับก็อย่างนี้